อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลครับอยู่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้ผมอยู่ใจกลางเมืองปากช่องเลยนะครับเป็นอำเภอที่เจริญทีเดียวครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับมีตึกรามบ้านช่องมีห้างร้านต่างๆเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่เจริญมากๆนะครับคุณผู้ชมครับอำเภอปากช่องแห่งนี้ครับผมมาติดไฟแดงครับมาดูกันต่อครับมาดูอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากันต่อครับคุณผู้ชมอำเภอนี้เจริญมากครับมีความเจริญเหมือนในกรุงเทพเลยครับซ้ายขวานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายทางด้านขวาผมเห็นมีแต่ตึกทั้งนั้นเลยนะครับเป็นตึกรามบ้านช่องเป็นร้านค้านะครับคุณผู้ชมถือว่าเจริญมากครับใจกลางเมืองปากช่องนะครับเทศบาลเมืองปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับคุณผู้ชมซ้ายมือผมเมื่อสักครู่น่าจะเป็นตลาดนะครับเห็นมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านกันเยอะเลยนะครับทางด้านซ้ายมือตลาดสดนะครับตรงนี้ตลาดสดเทศบาลปากช่องนะครับหรือว่าปากช่องมาร์เก็ตนั่นเองนะครับอำเภอนี้ถือว่ามีความเจริญครับคุณผู้ชมมีตึกรามบ้านช่องอย่างกับในกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเจริญมากครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาโบกเลยครับมาโบกรถอำนวยความสะดวกครับบริเวณนี้ก็เป็นย่านธุรกิจเลยครับมีธนาคารมากมายหลายธนาคารนะครับเท่าที่มองเห็นนะครับผมขับรถมาได้ไกลพอสมควรนะครับแต่ยังไม่ออกจากตัวเมืองปากช่องเลยครับคุณผู้ชมแสดงว่าอำเภอนี้นี่ใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับศรีสะเกษชาแนลครับรีวิวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับนี่คือเมืองปากช่องครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอำเภอที่มีความเจริญมากครับคุณผู้ชมครับแล้วก็บรรยากาศก็ดีทีเดียวครับต้นปาล์มนะครับอยู่ภายในตัวเมืองปากช่องแห่งนี้ครับคุณผู้ชมข้างหน้าก็เป็นแยกไฟแดงนะครับแยกไฟแดงก็ใหญ่พอสมควรครับตรงไปนะครับผมเห็นป้ายตรงไปก็ไปตัวจังหวัดนะครับนครราชสีมานั่นเองครับติดไฟแดงพอดีครับคุณผู้ชมครับไฟเขียวพอดีครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของตัวเมืองปากช่องกันต่อครับคุณผู้ชมครับป้ายนะครับยินดีต้อนรับสู่เส้นทางอารยธรรมหอมนะครับคุณผู้ชมครับโอ้มีปราสาทหินพิมายปราสาทอะไรเยอะแยะเลยนะครับทางภาคอีสานนะครับเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าสู่อีสานมีทั้งปราสาทหินพิมายศรีขอรภูมิแล้วก็ปราสาทพนมรุ้งนะครับเอาป้ายมาติดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแสดงว่าเริ่มต้นเข้าสู่ดินแดนอีสานแล้วครับตอนนี้ที่นี่คืออำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ศรีสะเกษชาแนลมาไกลนะครับคุณผู้ชมมารีวิวถึงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทีเดียวครับคุณผู้ชมครับก็เจริญมากๆครับอำเภอนี้อำเภอปากช่องนะครับถือว่ามีความเจริญทีเดียวครับรถราตึกรามบ้านช่องเยอะเหมือนในกรุงเทพเลยครับคุณผู้ชมครับเจอไฟแดงอีกแล้วครับคุณผู้ชม
ไฟแดงเยอะเหมือนกันนะครับปากช่องเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันต่อครับบรรยากาศภายในเมืองปากช่องนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับผ่านย่านใจกลางเมืองออกมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับด้านนอกนี้ก็ยังเป็นย่านที่เป็นย่านธุรกิจแล้วก็แออัดทีเดียวนะครับมีซ้ายมือนะครับเห็นมีน่าจะเป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับทางด้านซ้ายมือครับมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายของกันนะครับภายในอำเภอก็จะมีสะพานลอยด้วยครับตรงนี้ซ้ายมือนะครับตลาดสดมิตรภาพนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นตลาดสดชื่อว่าตลาดสดมิตรภาพนะครับตอนนี้ศรีสะเกษ Channel ครับก็รีวิวยังอยู่ภายในตัวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็คาดว่าก็จะออกจากตัวอำเภอแล้วนะครับเริ่มที่จะมีไม่มีร้านค้าหรือตึกสูงๆแล้วครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจากช่องศรีสะเกษ Channel นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ